กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความส่งมาที่4221603ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์เลือดทองเหลืองลงยานนะคะสวยงามมากรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะแล้วก็ฝากด้วยอย่าลืมนะใครจะไปเจอกันงานคอนเสิร์ตตอนนี้มีเวลาโทรเข้ามาได้เลยน้องๆทีมงานรับโทรศัพท์อยู่แล้วไปจองบัตรกันได้ขอบคุณคือชีวิตผมก่อนนะฮะถ้าขาดทุนไม่มีเงินทั้งวัดนะครับคือมันก็ต้องมีต้นทุนอยู่แล้วนะฮะในสถานที่ต่างๆแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับมอบให้เลยนะเล่มนี้นะเลขจิตพิชิตดวงพิชิตได้จริงๆเพียงแค่ท่านนะฮะจองบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็ตั้งแต่ราคา300บาท500บาท 1,000 บาท 1,000 บาทโต๊ะจีนนะครับบุฟเฟ่คุ้มค่าแล้วฮะผมอยากจะจัดกิจกรรมนะให้ท่านมีโอกาสได้มีตติ้งได้เจอกันกระชับมิตรในความเป็นครอบครัวนะครับแล้วละลายพฤติกรรมระหว่างครูอาจารย์นะครับที่มีช่องว่างซึ่งกันและกันให้หายไปจะได้ทราบปัญหาจะได้ทราบว่าเข้าใจแล้วก็ทิศทางที่เราจัดขึ้นมาเพื่ออะไรโครงการครั้งนี้เราก็จะเอาส่วนที่นะฮะเกิดนะฮะมาเป็นกำไรเนี่ยเอาไปพัฒนาต่อเอาไปสร้างโบสถ์เอาไปดูแลน้องๆครับแต่ได้ขาดทุนมันก็เพียงแค่กิจกรรมให้ท่านรู้จักนะมูลที่เพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้เปิดตัวมูลที่เลย3ปีแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียนวันที่5เมษายนมูลที่ผมจดวันที่5เมษายนฉะนั้นแล้วเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะมอบให้ผมนะครับมาเจอกันแล้วก็โทรสั่งจองเข้ามานะท่านผู้ชมนะฮะกำลังใจนิดนึงนะท่านผู้ชมนะถึงจะเป็นคอนเสิร์ตแต่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับไม่ได้มาเน้นเรื่องศิลปินมาร้องเพลงอย่างเดียวมีความสุขไม่ใช่เราอยากจะให้เรามาเติมเต็มสารฝันประทับใจให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆด้วยครับนะคะก็รีบโทรเข้ามาจองบัตรกันละทุกที่นั่ง300 500 1,000 บาทหนังสือเลขจิตพิชิตดวงนี้ได้รับทุกคนอย่างแน่นอนนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามน้องๆทีมงานได้โทรเข้ามาจองบัตรกันได้นะคะแล้วก็รับรองว่ากิจกรรมวันนั้นได้มีตติ้งนะเป็นการมีตติ้งครั้งใหญ่นะของศิษย์มีครูศิษย์ครูถาแล้วก็ได้มาเจอพูดคุยกันรวมไปถึงใครมีกระเป๋าสตางค์อยากจะนำป้าร้านค้าเนี่ยมาเสริมสิริมงคลธาตุกันช่วงประมาณ 10:30 นะก็มาเจอกันตั้งแต่ช่วง 10:30 ได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้รีบมาจองบัตรกันนะคะพวกเรารอทุกๆคนอยู่นะมาเจอกันเลยจ้ะเอาล่ะนะมา SMS กันบ้างดีกว่ามาที่ SMS นี้ครับคุณวิลาสินีค่ะแม่นางรถนะทะเบียน5753เป็นอย่างไรวาสินีนะฮะในบทบาทของการงานเนี่ยเริ่มจะฟื้นฟูหลังจากที่หลงสงการไประยะหนึ่งมันรั่วๆลินๆนะครับงานกำลังจะเติมเต็มสารฝันใหม่อีกครั้งนึงแต่ว่าการเงินรั่วลินครับนะฮะการเงินที่กำลังกระชับอยู่แล้วกำลังจะปรับธาตุปรับฐานที่ดีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าติดลบได้เน้นพฤษภาคมมิถุนาช่วงนี้นะครับติดลบเลยคุณไม่ควรผีผามลงทุนความรักยังปรากฏเปลี่ยนชัดว่ากำลังจะละลายกองทุกเดิมนะฮะกำแพงกั้นเดิมดีขึ้นฉะนั้นทิศทางมันคุยกันรู้เรื่องแล้วอะไรก็ดีนะครับนะฮะวิราชินีทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นหลังจากสงกรานต์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณปวนทะเบียนรถ381รถกระบะแม่นางดีหรือเปล่าคะ381นะฮะเรื่องทรัพย์เรื่องอำนาจการเงินนะครับถึงแม่มาแบบชะลอตัวนะครับมาแบบไม่บูหวาเรื่องการเงินแต่ว่าคันนี้รถคู่ใจไปไหนสะดวกปลอดภัยและก็ดูดีครับนะฮะสมแก่เรื่องของการเงินแต่นิดนึงนะครับระวังขูดขีดเฉียวชนด้านที่เป็นประตูเปิดข้างคนขับนะครับการเงินในช่วงนี้ขาขึ้นคุณปวนนะฮะชีวิตคุณจะไม่ปวนอีกแล้วนะครับเพราะการเงินกำลังจะมาสมทบในเป็นละลอกเลยฉะนั้นดีใจล่วงหน้าเลยว่ามันมีทางออกมากขึ้นในรอบปีนี้นะฮะในรอบขอไปในรอบเดือนนี้กำลังจะเด่นชัดเรื่องการเงินดีครับปลายเดือนมีลุ้นเรื่องโชคลาภด้วยนะครับคุณป่วนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณพลค่ะเลขบัตร7557ทะเบียนรถ6431รถยนต์ก่อนเลยกันนะครับวันนี้เรื่องรถยนต์6431ระวังเรื่องของระบบขับเคลื่อนเรานะล้อขับนะหรือแม้แต่เกี่ยวข้องเรื่องของการระบบเกียร์นะฮะจะมีปัญหาคุณจะมีนะฮะจะมีโดยที่ว่าทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมนั้นแล้วก็ต้องใส่ใจต้องระวังเป็นพิเศษครับคุณพลเนี่ยมักจะมีได้ดิบได้ดีเพราะพื้นฐานญาติมาเป็นที่ตั้งนะครับพี่น้องมาเป็นการประคับประคองเกิดขึ้นช่วงเดือนที่บอกนะฮะมิถุนา2 อย่าง2 สิ่งนี้เกิดทุกขลาภกับลาภที่แสวงผลไม่ได้แต่มิตรภาพที่ดีเนี่ยจะเข้ามาประคับประคองให้คุณผ่านพ้นได้ดีนะครับคุณพลตามนั้นครับกับลายเซ็นนี้เลยคุณพลคุณพลนะคะและทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อทองเหลืองนั่นเอง SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาคุณชนินพรครับถามเรื่องงานเรื่องเงินคู่ครองแม่นาง7299ค่ะ7299แนะนำนะครับบูชาสักการะเพิ่มเติมได้จริงด้วยบูชาพระศิวลีใช้พระคาถาณชาลิติหัวใจพระศิวลีครับขับเคลื่อนไปไหนใช้มาลัย1พวงแล้วก็อาราธนาเสริมบารมีด้วยณชาลิตินะฮะสัก9จบอีกที่สำคัญคือชนินพรควรจะทำบุญนะฮะทำบุญประจำปีทำบุญประจำเดือนด้วยการถวายเรื่องลงศพมอบลงศพให้ผู้ยากไร้คนยากจนนะครับศพญาติแรกบุญหนึ่งก็คือทำบุญกับพระอาพาธผู้ป่วยเจ็บจะทำให้คุณชนินพรเนี่ยประสบความสำเร็จเรื่องการงานแล้วก็คู่ครองคนชนิดคนคู่ครองและคนใกล้ชิดคู่ครองเนี่ยช่วงนี้เป็นคู่ครองที่บางครั้งบางสิ่งนะฮะเริ่มจะนะครับว่าเริ่มจะประคับประคองเรื่องการเงินได้ดีขึ้นแต่เชื่อเลยครับว่าทำอะไรคู่ครองมักไปกันไม่ค่อยสวยนะครับควรจะแยกกันทำชวนกันแยกชนิดทำแล้วก็จะดีงานของคุณนั้นมักจะได้บริวารที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ามาอุปถัมภ์ค้ำชูในช่วงนี้นะครับคุณชนินพรครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณณนัทค่ะทะเบียนรถ8321บูชาอย่างไรดีคะแล้วบอกว่าขอให้ครูมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ค่ะนะครับทุกนั้นก็ละลายหายไปตั้งแต่น้ำที่สงกรานต์ที่ไม่ค่อยได้เล่นกับเขา นะครับมีแต่น้ำบนนะปะพรมน้ำบนไปทั่วอ่ะคุณณนัทนะคุณณนัทน่ะชื่อเขาแปลกนะคุณณนัทก็ชื่อดีมีณแสดงคนนี้คนมีณมีณเมตตานะครับเอาคุณณนัทครับฟังอย่างนึงว่าในส่วนของทะเบียนรถวพสำเภา8321บูชาอย่างไรดีให้บูชานะด้วยเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยหรือท้าวเวสสุวรรณนะคำบูชานะการบูชาสักการะควรจะใช้ดอกรักดอกดาวเรืองบอกดอกใบมะโรยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะก็อีกดอกนึงก็คือดอกกุหลาบสีแดงเลือดนกนะครับบูชาวันพฤหัสบดีเป็นอำนาจโชคลาภส่งเสริมเติมเต็มจะทำให้คุณเนี่ยคิดกิจการใดๆค้าขายคล่องตัวแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณณนัทเนี่ยครับในรอบปีนี้นะครับกำลังจะเสริมเติมเต็มในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยากให้คุณถวายพระไตรจีวรทั้ง1ผืนให้กับพระภิกษุองค์สามเณรนะครับก็ได้นะที่คุณคิดว่าจะไปได้ใกล้ๆว่าใกล้ๆบ้านก็ได้นะสิ่งต่างนั้นก็จะทำให้คลายตัวคลายทุกข์ได้นะครับคุณณนัทอะลายเซ็นนี้ครับนะครับสุดท้ายนะส่ง SMS เข้ามาสอบถามเรื่องราวของแม่นางรถก็ระบุทะเบียนให้ชัดเจนแล้วก็คำถามด้วยนะคะนะครับอีกแบบนึงนะควรจะได้แบบอื่นไปแล้วแต่ว่าณนะฮะณเตโชนะครับค่ะนั่นๆนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะก็มีหน้าอีกตัวนัดนะคุณเมธินีโอ้นามสกุลนี้นะเราคุ้นกันเพราะว่าเป็นศิษย์มีครูนะคะแม่นางรถ3609เป็นไงบ้างสงการไปไหนมาเมธินีค่ะสมบัตินะครับคือไม่ใช่สมบัติเมธินีนะฮะเขาเมธินีกับคุณสมบัติเนี่ยเขาคู่กันเขาไปไหนก็มาเติมเต็มสร้างกุศลนะครับงั้นวันนี้มาวิเคราะห์ให้3609เนี่ยเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องนะฮะเก็บหอมรอมริบเรื่องการเงินไอ้เงินเป็นกอบเป็นกำเนี่ยมันมีแต่เสบียงมันน่ะมันรออนาคตการที่จะมาถึงแต่ยังไม่ทันใช้หรอกหน้าตอนนี้พยายามนะวางแผนให้ดีนะฮะเรื่องบ้านเรื่องรถยนต์เนี่ยโอกาสเปลี่ยนเนี่ยรอบปีนี้มันมีนะแต่ว่าถ้าคุณผีผามนําไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนนะช่วงนี้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็เลยแนะนําว่า3609มีโอกาสนะครับนะฮะทําบุญสร้างกุศลแล้วก็เติมเต็มซื้อน้ําปรานะนะหรือซื้อน้ําน่ะที่เป็นน้ําเปล่าก็ได้นะครับไปถวายวัดวาอารามต่างที่ขาดน้ำช่วงนี้ขาดเยอะนะเอาไปทำแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการงานลื่นไหลมากขึ้นนะครับอย่างน้อยจิตใจมันดีแล้วแหละสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพการงานก็จะเริ่มต้นนะฮะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสนะเจอเยอะนะเรื่องการเรื่องงานแต่สุดท้ายผ่านพ้นได้ดีครับเมธินีครับจ้าเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะสวัสดีครับครับผมจ้าชื่ออะไรคะเทศศักดิ์ครับเทศศักดิ์อยู่จังหวัดอะไรครับคุณเทศศักดิ์ครับสุพรรณครับสุพรรณบุรีครับโอ้สุพรรณบุรีใกล้ๆวัดพระลูกไหมครับนะในตัวเมืองไหมครับผมอยู่อำเภอเมืองครับเออใกล้ๆโลตัสใกล้ๆโลตัสที่เราไปทำพิธีวัดพระลูกอ่ะค่ะนะฮะคงไอตอนที่เราได้หล่อพระพระพิราบเนี่ยได้ไปไหมครับตอนนั้นนะครับไปส่งแฟนครับแฟนไปโอ้แล้วปีนี้ไม่คิดถึงผมแล้วครับปีนี้มีนะปีนี้มาคอนเสิร์ตผมด้วยนะนะครับครับนะถ้ามาคนแถมให้อีกหนึ่งด้วยนะครับจะได้มา2คนนะฮะคอนเสิร์ตนะเริ่มต้นวันที่15อ่ะมาดูรถลากันนะครับเธอศักดิ์เธอศักดิ์ก็ยังติดตามรายการตลอดส่งแฟนเสร็จแล้วก็มาดูส่งเอลิเบตต่ออ่าโอ้ไม่ได้ชื่อตรงเนี้ยนะฮะมันจะมีเส้น2เส้นขนาบกันนั่นแสดงว่าใช้ธาตุดินด้านหน้าใช้ธาตุดินด้านหลังนั่นแสดงว่าเวลามีสตังค์แล้วเนี่ยเวลานั้นไปแบกภาระคนอื่นเขาเป็นหนี้ครับนะฮะหนี้ซ้ำซ้อนนะครับจะเกิดทั้งที่เราก็ชัดเจนความคิดดีเป็นคนที่ทำอะไรไวแล้วก็รักพี่รักน้องเยอะฉะนั้นฐานหลังเนี่ยเป็นการแบกภาระนะครับสองลูกติดกันนะคื
ไอ้ตัวที่เป็นคำว่าเทิดทอทหารใช่ไหมฮะแล้วก็มีศักดิ์แล้วก็รากฐานมาต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะเทิดศักดิ์ครับนะครับทีนี้มาเรื่องราวของรถลารถคันนี้5828เนี่ยคู่ใจเลยนะครับนะเป็นรถคู่ใจสังเกตไหมเวลาอุบัติเหตุใหญ่ๆเนี่ยเขามักจะผ่านพ้นได้ดีอ่ะทั้งที่เราเฮ้ยมันแวบเดียวนะใช่ไหมฮะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆทั้งทางแยกทั้งทางที่ทำทางด้วยนะคุณจะต้องระวังนิดนึงแต่ว่ายังไม่เกิดเหตุใหญ่เว้นอย่างเดียวกระบะปิดท้ายลับอ่ะนะครับเปิดปิดนะด้านหลังปิกอัพจะมีรอยขูดขีดเนื้อหอมไม่มอเตอร์ไซค์ก็ข้างหลังนะฮะมันจะต้องมาทักทายกับเรื่องต้นไม้ต้นไร่ฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังฝาท้ายครับนะฮะฝาท้ายเป็นพิเศษเลยนะนั่นแหละครับคำถามจากรถคันนี้ครับบูชาการบูชาสักการะนะฮะให้บูชาบรมครูพ่อแก่นะครับเป็นผ้ายันรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้สักการะนะครับผู้รู้อาจารย์ยังวันธรรมอย่างมันเตแค่นั้นแหละเอาบทง่ายๆแล้วก็นิมนต์ท่านนะครับมาวางไว้หน้ารถเลยนะครับอารัธนาไว้ช่วงวันอังคารนะมียังไม่มีเดี๋ยวส่งให้แหมวันครูมาวันไหว้ครูมาป่ะไม่ได้มาใช่มั้ยครับไม่ได้ไปโอเคไม่ได้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอคอนเสิร์ตครูยังคิดถึงเสมอนะเดี๋ยวไปเจอคอนเสิร์ตนะมา1แถม1แล้วบอกว่าผมก็จะมอบนี้ให้ด้วยนะครับมอบครูนะฮะบรมครูพ่อแก่ที่ไหว้ครูไงเห็นว่าไม่มาเราก็คิดถึงนะครับแต่ยังเป็นแฟนฟันแท้อยู่ดูรายการประจำนะท่านศักดิ์เนาะครับผมเอาล่ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับผมควรจะบูชาอะไรดีครับบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชานี่คือพ่อแม่เราบูชาอยู่แล้วผมอยากให้บูชาบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีเนี่ยเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับเดี๋ยวผมส่งปู่เนี่ยไปวางไว้หน้ารถเลยฟรีๆไม่ต้องส่งสตังค์มาอยากจะทำบุญนี่คอนเสิร์ตเลยนะครับครับผมแล้วเจอกัน15พฤษภาคมนี้นะครับได้ครับเดี๋ยวลายเซ็นด้วยจะส่งไปให้นะเธอจักนะลายเซ็นคุณเธอจักนะโอเคได้ครับมาแล้วมาเจอมารายงานตัวกันนะคะจะให้บัตรจริงๆที่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่แหละครับนะว่าสัมการคำมั่นสัญญาต้องมาเจอให้ได้คำมั่นที่มีสัญญาครับค่ะนะมา SMS ต่อมาคุณมาคุณภูริตาค่ะทะเบียนรถ1432แม่นางต้องปฏิบัติอย่างไรคะแม่นางอยู่เฉยๆนะฮะเราต้องปฏิบัติให้ท่านนะฮะภูริตาเนี่ยเรามีพื้นจากการถือศีลปฏิบัติธรรมมาอยู่อยากให้นั่งกรรมฐานสมาธิสัก1นาทีหรือสวดพระคาถาชินบัญชรก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับพอสตาร์ทแล้วปุ๊บเนี่ยคุณเองเป็นคนที่ใจร้อนวู่วามแต่ขับรถเนี่ยต้องระวังฉะนั้นสิ่งที่จะให้ดีเสริมเติมๆก็คือบูชาสักการะละด้วยการปฏิบัติบูชาแล้วอย่าลืมนะครับมีโอกาสไปวัดต่างๆที่เราไปกราบสักการะไปพิธีใหญ่ขอน้ำพระพุทธมนต์นะครับมาประพรมเองเลยนะใช้พระคาถาอิติปิโสนะฮะใช้คาถาอิติปิโสก็ได้นะครับสวดนะบทพุทธคุณนะฮะนะบูชาสักการะขอพรอิติปิโสสวากาโตสิปันโนนะครับสวดได้ครบซะแล้วก็ปะผมไปทั่วรถแค่นั้นเราทำได้แต่ต้องใช้น้ำพุ่มบนนะครับในพระอุโบสถในศาลาในวิหารใหญ่มาสักที่สองที่พอคุณได้มารวมกันแล้วคุณก็อธิษฐานจิตขอพรแล้วก็ทำดังที่ผมบอกโชคลาภจะมีการเงินก็จะมานะครับภูริตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธีรศักดิ์ค่ะแม่นางรถ9719ค่ะเป็นอย่างไร9719มีโชคลาภนะครับณตอนนี้นะฮะทำอะไรต่างเนี่ยมักจะเคลื่อนไหวนะฮะเหมือนก็ได้คนรู้ใจมากขึ้นสภาวะการเงินที่รั่วรินออกไปแต่ปรากฏว่าณตอนนี้ได้จะเก็บของลำลิบได้จะเก็บเป็นก้อนเป็นกำแล้วในสภาวะครอบครัวระวังความเข้าใจนะคนทิศทางกันอาจจะมีปัญหาเคยญาติเข้ามาเล็กๆเป็นคำพูดรับหลังเป็นคำเจรจาที่ไม่ค่อยถูกอกถูกใจนะธีรศักดิ์แต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ดีให้มันผ่านไปนะครับอะไรไม่ดีในรอบปีนี้ผ่านพ้นไปแล้วจิตใจก็จะดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS แม่ยานางรถ532คันนี้จะยังอยู่กับเราไหมคะ532เขารักคุณคุณรักเขาแค่นั้นแหละฮะคือคำตอบที่ดีแต่ถึงแม้จะเกิดวันอาทิตย์วันไหนก็ตามนะครับว่าเชื่อว่าในจิตใจที่ร้อนรุ่มนะมันก็ผ่อนคลายนะแปลว่าไฟจะมาแน่นจะปิดนะครับฟังกันนะฮะแล้วก็คุยเจรจาจบได้นะครับอะไรก็ตามทุกๆทั้งหลายเนี่ยเคลียร์ก่อนคุยก่อนอย่าถึงเวลานะฮะแต่เขายังอยู่กับเรานะยังหมายว่าปัญญาว่าจะเป็นรถคู่ใจคุณอยู่คุณอาทิตย์ครับนะฮะรอวันจันทร์คุณจะพ้นแล้วครับค่ะนะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วอย่าลืมนะคะใครจะไปเจอกันคอนเสิร์ตรีบโทรมาจองบัตรนะมาเจอมาให้กำลังใจครูหัตถามาร่วมสนุกกับศิลปินที่ต้องบอกว่าครั้งนี้เขาเตรียมพร้อมจริงๆเพื่อให้คุณผู้ชมได้มีความสุขกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ